ครับก็สวัสดีสุภุสุคนคือเก่านะครับเนาะวันนี้ก็พบกับหวานเย็นชาแนลคือเก่าครับผมวันนี้เราสิมากินนี่ครับมีก้อยครับก้อยนี่ไม่ไหม้เลยเนี่ยกินกับมะเขือกับผักเลือดแล้วก็ผักแม่ไออย่างก็ละโหระพาแล้วก็มีมะพริกกระเทียมแล้วก็เนี่ยมีไก่นะไก่ทอดไว้ไว้กินแก้อย่างน้อยเนาะนะครับมากินกันครับผมไว้กินโดนแล้วครับเป็นน้องไก่ทอดครับเติบผักยวงพี่ก็ได้ซื้อกินเนาะครับเนาะก็คือที่มีสารเคมีหลายเลยเนาะก่อนกินก็แนะนำให้ล้างให้ดีเนาะเพราะว่ามันปลอดภัยไปไหนเนาะอยากดูคลิปช่วงนี้ก็ได้ก็ไม่ซื้อก็ถามแม่ค้าโอ้อยากให้ลูกค้าบ่ค่อยมีครับส่วนหนึ่งก็จากโควิดน่ะแต่ส่วนใหญ่มันเป็นจากเศรษฐกิจมันก่อนแล้วเนาะอ
นี่ครับพริกนี่ก็ดูแรกก็คือสิบโอเผ็ดเนาะแต่เห็ดคักเรียบอยู่นี่ขออภัยการกินอาทิบสุภาพไปด้วยครับนะแล้วกับเสียงเว้าอาทิฟังเข้าใจยากหรือบ่รู้เรื่องเนาะเพราะว่ามันเป็นสำเนียงภาษาบ้านผมเนาะภาษาเลยเนาะมันเป็นอีสานสำเนียงของภาษาเลยครับผมอาจจะไม่เหมือนอีสานทั่วไปเนาะอาทิตย์ฝังงานได้อย่างน้อยเนาะ
ขาดอยู่ครับไม่ได้กินโดนละเซฟเติบครับสำหรับคลิปนี้ก็เบิดแล้วเนาะก็คือที่พอท่านี้แหละจังไหนก็ขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะเลยครับผมก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ